พีทแฟนแก้มบุ๋มโผล่คอมเมนต์หลังบีมาติกาเตรียมเป็นแม่สื่อให้แจ็คกี้เรียกได้ว่ากลายเป็นแม่สื่อตัวแม่ของวงการไปแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาเพราะจับคู่ให้ใครก็ปังและได้ลงเอยด้วยการแต่งงานมาแล้วหลายคู่และล่าสุดที่ช่วยแนะนำให้ก็คือคู่ของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาและทายาทโรงพยาบาลชื่อดังอย่างพีทกันตพรซึ่งก็ได้ขอแต่งงานกันไปแล้วด้วยล่าสุดนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างแจ็คกี้ชาคาลีนก็ได้เข้ามาฝากตัวให้บีช่วยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้บ้างซึ่งหลังจากที่บีออกมาโพสต์ว่าวันนี้มีคนเอาพวงมาลัยมาชาบูสงสัยต้องได้คู่เร็วๆนี้แน่เลยว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหนุ่มพีทกันตพรก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าขอบคุณสำหรับคู่ของลูกนะครับแหมคู่ก่อนหน้าก็มาคอนเฟิร์มความปังขนาดนี้รอลุ้นคู่ของสาวแจ็คกี้ได้เลยค่ะเพราะสาวบีนั้นเป็นคนที่กว้างขวางมากและรู้จักคนโปรไฟล์ดีเยอะมากแถมยังมีเซนส์ในการเลือกคู่หรือแนะนำให้ใครด้วยเอาเป็นว่าคู่ต่อไปอย่างแจ็คกี้จะปังขนาดไหนก็ต้องรอติดตามกันก็หวังว่าแจ็คกี้จะได้คู่ปังๆจึ้งๆเหมือนกับแก้มบุ๋มนะคะเพราะนอกเหนือจากความรวยแล้วก็คือความน่ารักและความเอาใจใส่แฟนนี่แหละ